ึ้น15ค่ำวันวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ซึ่งเป็นวันที่พวกเราจะต้องตั้งคำถามกับตัวของเราว่าการเกิดของเราที่เป็นการเกิดและไม่เกิดอีกแห่งทุกนั้นเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เราเกิดได้ทุกวันและในทุกวันถ้าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกเป็นปรากฏการณ์ที่เราทำให้เกิดขึ้นการมีชีวิตที่ได้ใช้การขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจึงเป็นงานที่ควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งค่ะและใครจะยกย่องเราเท่ากับการมีศรัทธาที่จะยกย่องตัวเองจริงไหมคะขอเชิญชวนให้คุณได้ภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณแม่เชิญชวนอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนกลับบ้านมาเป็นสหกรณ์จิตอาสาที่จะทำให้เรารับใช้คนได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเพราะหายใจอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นการเริ่มต้นในระดับปัจเจกแต่ผลคือสังคมอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะมากันมากๆนะคะที่นี่จะเป็นเหมือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเป็นอิสระจากทุกข์และพอคุณพ้นทุกข์เราจึงทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant